แต้มเต็มเกมที่ยากเหมือนกันครับมองว่ายังไงบ้างก็ดีใจครับก็เชื่อว่าทุกเกมอะไรที่มันไม่มีเกมไหนง่ายทุกคนก็พยายามหนักรวมถึงตัวผมด้วยแต่ว่าก็ดีใจตอนนี้3นัดแล้วก็เราเก็บได้9แต้มเต็มครับเหมือนกับมาปลดล็อกกับ4ปีที่ไม่เคยชนะคาชิมะมาเลยก็ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามทำงานอย่างหนักแล้วก็สุดท้ายเราชนะได้ในการไปเยือนคาชิมะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในแบบนัดต่อไปครับโค้ชฮิโรชิบอกว่ามุ้ยดีขึ้นทีละสเต็ปในส่วนตัวพอใจมากแค่ไหนกับ60นาทีในวันนี้ก็พยายามแหละก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำงานหนักมาตลอดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบมันก็มีหลายๆอย่างที่มันต้องแก้ไขก็ดีนะที่แบบมาที่นี่อะไรเงี้ยมันได้แก้ไขจุดที่เรายังทำได้ไม่ดีแล้วก็หวังว่าโอเคก็จะพยายามทำงานหนักแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับผมครับ